ครับผมและโชว์ต่อไปนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษมาร่วมแสดงด้วยผมเห็นคลิปการแสดงของน้องแล้วผมประทับใจมากก่อนหน้านี้น้องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเกือบจะสูญเสียนิ้วของตัวเองไปแต่เพราะความฝันความกล้าหาญของน้องทำให้น้องไม่ยอมแพ้และอยากไปต่อน้องจะเล่นต่อไปนี้เป็นเพลงที่เล่าเรื่องราวในอดีตของผมกับหมอคนหนึ่งซึ่งหมอคนนั้นเป็นคนที่ทำให้น้องได้กลับมาทำตามฝันของตัวเองอีกครั้งขอเสียงปรบมือให้กับน้องนี่ด้วยครับเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าเธอจะว่าไงเธอจะบอกรักไปกลัวเธอนั้นไม่คิดเหมือนกันฉันกลัวเธอไม่คิดอะไรฉันกลัวมันไม่เป็นอย่างเข้าใจยิ่งสนิทเท่าไรยิ่งไม่กล้าที่จะพูดไปได้เธอบอกคำว่ารักเพราะฉันไม่อยากจะเสียใจอีกนานไหมที่ฉันต้องเก็บไว้ข้างในยิ่งไกลกันก็ยิ่งอึดอัดในใจไม่รู้ว่าอดีตที่ผ่านมาจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เรามาไปต่อด้วยกันนะก่อนที่แล้วมาทำให้เธอมีน้ำตาฉันผิดเองที่ไม่ดีทำไมไม่เข้าบ้านอ่ะมึงจะเสียงดังทำไมพี่ชีสวัสดีครับสวัสดีเก้ไอเหรียญชื่อเหรียญเหรอลูกไอ้เงินอ่ะพี่จำไม่เงินได้ปะได้สิครับ
่แค่ผมกับอาชีที่ได้ไปต่อแต่ว่าชีวิตของทุกคนที่ไม่ว่าคุณจะเลือกเองหรือปล่อยชีวิตไปตามโลกที่ไม่หยุดหมุนนี้อาจจะมีบางครั้งที่การเปลี่ยนแปลงทำให้คุณตื่นเต้นเอ้ยอ่อนเป็นไปตามที่คุณหวังมีความสุขเจ้าของไอ้เงินใช่ไหมหรือแม้แต่หวาดกลัวนี่คิดที่จะคบกันจริงจังหรือเปล่าครับถ้าคิดที่จะกลับมาแล้วเดินต่อไปด้วยกันอย่าทำให้จิมันเสียใจแบบนั้นอีกนะอาชีวิตครับพ่อชีวิตของทุกคนก็จะต้องไปต่ออยู่ดีจะไปต่อไปต่อกับฉันไหมเธอจะอภัยให้ฉันได้หรือยังลองมาคบกันอีกครั้งมันยังไม่สายไปใช่ไหมเชื่อฉันเอง We'll be alright เธอจะไปต่อไปต่อกับฉันไหมเธอจะอภัยให้ฉันได้หรือยังเธอยังรักกันอยู่ช่วยทำให้ฉันได้รู้บางอย่างโปรดวางมือมาที่หัวใจรู้ว่าไปต่อกันจบลงไปแล้วแต่มันก็ใช่ว่าจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เราแค่ต้องให้โอกาสวันนี้ผมได้อยู่กับคนที่ครั้งหนึ่งเคยมีตัวตนแค่ในอดีตเขาเป็นทั้งอดีตและปัจจุบันและหวังว่าจะไปต่อด้วยกันในอนาคตข้างๆกันจากวันนี้และตลอดไปจะไปต่อไปต่อกับฉันได้เธอจะอภัยให้ฉันได้หรือเธอยังรักกันอยู่ช่วยทำให้ฉันได้รู้บางอย่างโปรดวางมือมาที่หัวใจรู้ว่าไปต่อกันอยากจะพูดเมื่อรักซ้ำๆให้เธอได้ฟังสักทีขอโทษที่เป็นแบบนี้เมื่อวันที่สายเกินไปในตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะมีวิธีทางไหนให้เราได้ย้อนเวลากลับไปเริ่มใหม่